สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับพอใส่กิกแล้วนะคะดูตาโอ้ my god พอใส่เองค่ะเราจะพยายามทำให้คลิปนี้มันเป็นคลิปที่ให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนอื่นพอยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ลงในช่องของพลอยหรือเปล่าเอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่านะคะพลอยถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่วันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่ให้รู้ว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นไหมตรงเนี้ยก็คือแดงแต่คือข้างเนี้ยสาหัสมากดูนะคะชัดมากว่าแดงแบบแดงสุดๆเลยแล้วก็การต่อขนตาเขาบอกว่าไม่ให้โดนน้ำ24ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวพลอยจะหลับตาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงคือมันจะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยสมูทใช่ไหมคือทางร้านนะบอกว่าต่อเป็นช่อเออตอนแรกอะเรานึกว่าแบบต่อเส้นต่อเส้นนะคะก็คือเป็นต่อเป็นช่อก็คือเหมือนกับขนตาเส้นหนึ่งต่อกับแบบขนตาที่เป็นช่อเออนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเปิดให้ดูอย่างนี้นะว่าเป็นอย่างนี้นะนี่นะไม่ได้มีการเรียงตัวใดๆที่สวยงามข้างนี้ด้วยดูดิสั้นๆยาวๆงงๆคือแบบนั่นแหละค่ะคือพลอยอ่ะเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยคือเวลามองอะไรอ่ะก็คือจะมองไม่ค่อยชัดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะไม่ได้รู้หรอกว่าเฮ้ยตาเราแดงหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าตอนทําเสร็จเนี่ยถามเขาว่าตาพอแดงไหมพอรู้สึกว่าแสบมากๆน้ําตาไหลตลอดเวลาข้างเนี้ยคือน้ําตาไหลตลอดเวลาเขาบอกว่าก็แดงนิดหน่อยนะคะเขาก็บอกอย่างเงี้ยคือนิดหน่อยไม่ได้แบบแดงอะไรขนาดนั้นแล้วก็พลอยก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้มาดูกระจกอะไรเลยจริงๆคือมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการต่อขนตาเลยเพราะว่าดูเผินๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ได้ชอบทรงนี้ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอะค่ะแล้วก็ตอนก่อนทำเนี่ยพลอยก็บอกเขาว่าเออพลอยไม่เคยต่อขนตานะเคยแต่ลิปติ้งขนตาคือไม่เคยต่อขนตาเลยเหมือนกับว่าเราก็ตื่นเต้นอะเนาะแล้วพอเขาถามว่าเอาเป็นทรงไหนคะอะไรเงี้ยไม่ได้มีแคตตาล็อกหรือไม่ได้มีอะไรมาให้เราเลือกเลยว่าอันนี้คือคลาสสิกนี่คือแบบเซ็กซี่นี่คืออะไรนู่นนี่นั่นตามแบบสวีทอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยเขาถามเราแค่ว่าเอายาวแค่ไหนคะแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นพอขอแบบธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าพอไม่เคยต่อเลยนะคะเพราะว่าพอกลัวว่าคือสิ่งที่คิดไว้คาดหวังไว้อะว่าถ้าต่อขนตามันก็จะต้องแบบฟึบขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแบบงอนขึ้นไปอะเออแบบทําให้ตาดูเบิกเนตรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ควรจะเหมือนประมาณแบบเราดัดขนตาเออประมาณนั้นอะเออเพราะว่าตอนลิฟติ้งขนตามันก็ยังแบบขึ้นไปใช่ปะแต่ว่าพลอยก็เลยกลัวว่าพลอยก็เลยกลัวว่าถ้าพลอยแบบเอาแบบยาวเกินไปเนี่ยมันจะแบบตลกเพราะว่าเหมือนเราอะต้องการจะใช้ชีวิตในวันธรรมดากับขนตาที่เราต่อด้วยนึกออกไหมคะก็เลยไม่ได้จะใช้ก็เลยบอกเขาว่าเอาเป็นแบบธรรมชาติแล้วกันค่ะอะไรอย่างนี้เพราะคิดว่ามันใช้ชีวิตง่ายดีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พอต่อก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เบิกเนตรอะเพื่อนๆอันนี้คือมองหน้าตรงอะนี่คือมองหน้าตรงมองแบบมองตรงๆนะแล้วก็แบบมันไม่เห็นเบิกเนตรเลยอะคือมันแบบเนี่ยมันแบบมันไม่เคิร์ลไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันเนี้ยคือใครจะด่าพลอยก็คือแบบก็น้อมรับยินดีรับฟังในคําด่านะคะว่ามึงไม่เคยต่อแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามึงเอาแบบธรรมชาติอ่ะถ้าธรรมชาติแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือพลอยไม่รู้นะพลอยไม่รู้พลอยแค่คิดเองว่ามันอาจจะต้องแบบยาวไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วมันจะต้องแบบเบิกเนตรกว่านี้หรือเปล่าคือเราลืมตามาแล้วเราไม่รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์อ่ะนึกออกปะแต่กับการเวลาเราลิฟติ้งขนตาเราแบบลืมตามาเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบเบิกเนตรออกมาพอยรู้สึกตื่นเต้นในการที่มาทํามากๆแล้วพอยก็รู้สึกว่าอยากที่จะลงรีวิวอยากที่จะทําอะไรเนาะเพราะว่าถ้ามันดีเฮ้ยก็อยากจะให้หลายๆคนที่สนใจ
จะได้มาลองเหมือนเราอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเพลินว่าตอนนั้นอะเป็นการคิดปุบปับก็เลยแบบเหมือนแบบเห็นโฆษณาแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็เลยกดเข้าไปเลยแล้วก็นัดคิวเลยเพื่อที่ไปทำพรุ่งนี้เลยก็คือเป็นคนแบบปุบปับเลยทันทีนะคะในสิ่งที่อยากทำนะคะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นก็เลยไม่ได้เอากล้องมานะคะก็เลยทั้งคลิปที่ถ่ายตอนนี้ก็จะเป็นการถ่ายด้วยมือถือคิดว่าพอจะไปถอดนะคะและก็คือถอดแน่ๆนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราเพิ่งต่อมาเนี่ยยังไม่ครบวันเลยจะไปถอดแหละนะคะแล้วก็จะมีการไปแบบหาหมอตาเพื่อที่จะดูว่าตาเราเป็นยังไงนะก็เฮ้ยไม่ไม่ได้อยากจะแบบดึงดราม่าหรืออะไรใดๆเลยเว้ยแต่คือแบบไม่ได้คิดว่าเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดกับเราหรือเปล่าปะนี่คือแบบน้ำตาไหลเหรออืมน้ำตานองคือแสบตาชิบหายแสบตาแบบแสบตามากตอนนี้คือแสบตามากเลยไม่อยากให้น้ำตาไหลเลยเพราะว่ามันแสบตามากคือค่อยนอนไม่ได้อ่ะแง่ไม่ดีเลยไม่ได้อยากร้องไห้อย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยคือพอยง่วงนอนแต่พอยนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่าพอยเจ็บตาพอยหลับตาเพื่อที่จะหลับตาเฉยๆอ่ะแบบเวลากระพริบตาก็ต้องแบบกระพริบเร็วๆอ่ะเร็วๆเพื่อไม่ให้แบบว่าตาบนตาล่างมันแงบกันอย่างเงี้ยคือกระพริบเร็วๆอ่ะให้มันแบบอ่ะให้หายเคืองตากระพริบอย่างนั้นอ่ะแต่พอเวลาเราจะนอนอ่ะเราต้องหลับตาลงแบบนี้ใช่ป่ะแล้วมันหลับไม่ได้อ่ะเพื่อนๆคือมันหลับอ่ะโอเคเดี๋ยวหลับให้ดูคือหลับได้หลับอ่ะหลับอย่างเงี้ยแต่คือมันเคืองแบบมันเคืองอ่ะมันเหมือนแบบมี oh my god มันเหมือนแบบมีมีดมากรีดตาเราอะนึกออกปะเฮ้ยฉันไม่ต้องการให้คลิปนี้เป็นคลิปร้องไห้โอเคพักก่อนโอเคดีขึ้นแล้วนะคะคือว่าพลอยไม่ได้คิดว่าแบบพลอยจะต้องมาอยู่ในลุคแบบนี้ที่ไม่แต่งหน้าแล้วก็มันก็ไม่ได้สวยอยู่แล้วอะตั้งแต่ต้นอะต้องมานั่งพูดเรื่องอะไรวะอย่างนี้คือเมื่อกี้ที่ไปเช็ดน้ำตาใช่ปะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ เห็นอะมันจะมีตรงหัวตาของฝั่งเนี้ยที่ตกลงมาอย่างเงี้ยหนึ่งกระจุกอะหนึ่งแบบหนึ่งกระจุกอะหนึ่งกระปอยอะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ต่อขนตาป่าวะอันนี้คือหัวร้อนมากโอ้ my god หัวร้อนมาก คือแบบแต่คือดวงตามันมีคู่เดียวอะมันแบบมันสะเทือนใจมันเซนซิทีฟอะเก็ตป่ะประมาณนั้นโอเคพอจะให้ดูแบบอ่ะดูเผินๆมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ถ้าแบบมาดูกันชัดๆแล้วอะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันอย่างไรจริงเนี่ยยังแดงอยู่เลยจ้ะตอนนี้นะคะก็คือตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรวจตาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะตาหูคอจมูกตรงปิ่นเกล้าสิรินธรหมอเขาได้หยอดแบบหยอดสีมันเป็นน้ำยาไม่รู้ที่มันจะเป็นสีอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นสีเหลืองๆเนี่ยลงไปในตาเพื่อที่แบบว่าส่องกล้องแล้วก็ดูวิเคราะห์ตาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตาเป็นอะไรก็คือเยื่อบุตาขาวอักเสบนะคะแล้วก็ตาดำถลอกด้วยเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆดูดิยังแดงอยู่เลยอ่ะแล้วก็หมอบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนกับกาวอ่ะจะเข้าไปในตาเนี่ยนี่นะคะเราไปจ่ายตังค์มาเรียบร้อยแล้วเราก็มียามาเรียบร้อยแล้วนะคะมียาหยอดตาแล้วก็ยาหยอดตาที่เป็นแก้อักเสบแล้วก็เป็นยากินแล้วก็เป็นยาแบบนั่นแหละค่ะก็ผ่านมาประมาณแบบอาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์กว่าๆแล้วเลยนะคะตอนนี้ก็คือพอใส่หายสนิท
ทุกสิ่งอย่างนะคะวันนี้ก็คือนี่คือหน้าสดแต่ว่าคือทาลิปเฉยก็คือแบบว่ามาพูดคุยกันดีกว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็คือวันนั้นเนี่ยพอหาหมอเสร็จใช่ไหมก็ไปที่ร้านต่อขนตาแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาขนตาออกให้นะคะทางร้านก็ขอโทษขอโพยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออขอโทษนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้ค่าชดเชยมาเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เราจ่ายไปนะคะแล้วก็พลอยก็เอาใบเสร็จไปให้เขาดูแล้วก็เอาแบบว่าใบรับรองแพทย์ไปให้เขาดูอะไรเงี้ยว่ามันเป็นเหตุผลจากการแบบการต่อขนตาจริงๆนะเออกาวขนตาเนี่ยเข้าตานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเลยทำให้ทางร้านก็โอนเงินคืนในส่วนของค่าที่พลอยต่อขนตาไปนะคะแล้วก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะในส่วนที่การรับผิดชอบของทางร้านเนี่ยก็คือมีเท่านี้ค่ะเรื่องการฟื้นตัวของพลอยนะคะก็คือแบบหมอเขาจะให้เป็นยาหยอดตาที่เป็นสเตียรอยด์นะมันเขียนเลยว่าเป็นยาอันตรายใช้โดยเฉพาะแบบแพทย์สั่งเท่านั้นอะไรเงี้ยให้หยอดทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็จะมีน้ำตาเทียนน้ำตาเทียมเนี่ยยี่ห้อนี้นะที่หลายๆคนอาจจะใช้กันอยู่แล้วแหละเป็นอย่างเงี้ยเออที่เป็นหลอดแล้วก็แบบหยอดหยอดเงี้ยอันนี้คือเขาให้หยอดแบบทุกๆ1ชั่วโมงส่วนไอ้ตัวที่เป็นสเตียรอยด์เนี่ยให้หยอดทุก3ชั่วโมงแล้วก็มียากินยากินก็คือมีให้กินประมาณ3วันเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างมันก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นภายใน3วันนะคะตาพลอยก็คือไม่แดงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็แต่ว่าเส้นเลือดฝอยในตาเนี่ยก็คือยังแบบเป็นแดงๆๆอยู่นะคะก็เลยแบบไม่กล้าทำอะไรกับตาเลยเวลาไปไหนก็ทาให้กันแดดนู่นนั่นออกไปนะคะแล้วก็คือแบบไม่ได้แต่งตาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่มีการปวดแสบปวดร้อนจากตาแล้วนะคะหลังจากที่เอาออกไปแล้วก็อ๋อมีจังหวะนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือตอนที่ไปเอาขนตาออกอ่ะมันต้องมีแบบน้ำยาละลายกาวอ่ะที่แบบทำให้แบบขนตาเราออกไปอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันอ่ะเข้าตาอีกแล้วจ้ะแม่คือมันไหลเข้าตาแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบแสบแบบร้องไห้รู้สึกว่าจะตายรู้สึกว่าตาจะบอดแน่คือแสบมากมันเป็นน้ำยาที่เอากาวออกไปอ่ะคือแบบแสบตามากมันเข้ามาในตาแล้วพลอยก็ร้องไห้น้ำตาไปก็ไหลแล้วพลอยก็พูดว่าพี่คือหนูเจ็บตามากอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบตัวเองแบบนี่กูทำอะไรอยู่วะทำอะไรกูเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกกันเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งลืมตานะคะแล้วใจเราก็แบบว่ากูอยากจะลืมตาเพราะกูแสบตามากนึกออกไหมคือมันแสบตามากแต่เราก็แบบทนแล้วทนไว้แต่ไหนมันแสบแล้วก็เอาให้มันหมดให้มันหมดไปเลยมันแสบตามากมากอะตอนที่เขาเอากาวขนตาออกเพราะว่าแบบเรายังตาเรายังระคายเคืองอยู่ไงนึกออกไหมก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะต่อขนตาหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยคือดวงตาเราเนี่ยมีแค่คู่เดียวนั้นเพื่อนต้องตัดสินใจดีๆอย่าด่วนใจเร็วเหมือนพลอยอ่ะคือทุกคนอ่ะอาจจะแบบถ้าจะทำร้านไหนก็ดูรีวิวให้เยอะๆแล้วก็ต้องมั่นใจว่ารีวิวนั้นเนี่ยไม่ใช่รีวิวแห่งการขายเนื้อออกปะต้องเป็นรีวิวจากคนที่ไปทำจริงแล้วก็แบบเออเขาใช้ของที่ได้มาตรฐานเลยจริงๆเนาะไม่คนแบบว่าใจด่วนใจเร็วใจไวเหมือนพลอยอ่ะพลอยเห็นโฆษณาในแอดเฟซบุ๊กก็คือแบบกดปุ๊บราคาดึงดูดใจแล้วเราก็ดูสถานที่โอ้ใกล้บ้านด้วย2ข้อนี้คือยิงมาถูกจุดมากเลยนะคะคนยิงโฆษณาคือถูกจุดมากพลอยก็เลยไปเจอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แหละค่ะสำหรับใครนะคะที่มีร้านต่อขนตาหรือทำอะไรดีๆนู่นนี่นั่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะเผื่อพลอยจะเข้าไปดูตามรีวิวนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้แบบมาดูมาพูดคุยกันนะคะว่าเออร้านนั้นทำยังไงร้านนี้ทำไงเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนร้านที่พลอยทำเนี่ยจะไม่บอกนะคะจะแอบกระซิบในแฟนเพจแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามในเพจพอแล้วกันนะคะพลอยจะไม่บอกจงแจ้งไปแล้วกันนะเพราะเผื่อเกิดกรณีอะไรขึ้นมาเนาะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องไปใส่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะที่คิดจะต่อขนตาให้เขาเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นนะคะวันนี้ไปใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ